เล่าเรื่องเด่นคุยเรื่องดังฟังกันได้ทุกวันบิ๊กทอล์กบิ๊กสตอรี่สนับสนุนโดยธนาคารอาคารสงเคราะห์สวัสดีครับแฟนเพจของโพสต์ทูเดย์นะครับนี่คือรายการ Big Talk Big Story นะครับที่ทีมงานของโพสต์ทูเดย์กลับมาเจอกันทุกวันนะครับมาเจอแฟนเพจมาเจอคนที่ติดตามข่าวสารครับผมวันนี้ผมก็มาเจอกับคุณวิษณุนุ่นทองนะครับถ้ามีโอกาสเหมาะๆเราก็จะมานั่งคุยกันอย่างนี้แหละนะฮะแล้วก็คุยเรื่องไหนยังถ้าจะคุยเรื่องอื่นในช่วงนี้ยังไม่ได้นะมันก็ต้องเรื่องที่อยู่ในความสนใจของคนทั้งประเทศในขณะนี้นี่แหละนะฮะมันเป็นวิกฤตของชาติต้องเรียกว่าเป็นวิกฤตใช่ไหมเป็นวิกฤตของชาติด้วยเป็นของโลกด้วยของอ๋อใช่ของมนุษยชาติก็แล้วกันนะครับผมนะครับเพราะว่าบ้านเราค่อนข้างจะวิกฤตหน่อยเพราะตอนนี้การแพร่ระบาดเนี่ยทั้งหมดเนี่ยเราเนี่ยนะถ้าเราจำได้ก่อนนั้นเนี่ยเริ่มต้นแพร่ใหม่ๆเนี่ยครับเราอยู่ลำดับที่100 กว่า 100 กว่า100ต้นๆนะลำดับที่100ต้นๆจนถึงขณะนี้เราอยู่ที่ลำดับที่41ของโลกของโลกโอ้โหถ้าดูตามนี้ก็เราทำคะแนนดีขึ้นมาเรื่อยๆแต่ว่าลำดับนะลำดับดีมันไม่ใช่การแข่งกีฬานะดีอย่างนี้ไม่ดีนะดีอย่างนี้ไม่ดีดีแบบไม่ดีนะครับคืออันนี้คือตัวเลขเรายิ่งตัวเลขขึ้นมาเรื่อยๆเนี่ยนั่นแสดงเห็นว่าเราแย่ลงเรื่อยๆนะตอนนี้จากเดิมที่เรา100กว่าตอนนี้อยู่ที่41ของโลกนะครับจำนวนผู้ติดเชื้อมันเริ่มมากขึ้นจำนวนคนเสียชีวิตก็มากขึ้นนะครับอย่างวันนี้เนี่ยคือบ้านเราเนี่ยทำนิวไฮตลอดทั้งผู้เสียชีวิตและก็ทั้งผู้ติดเชื้อผู้ติดเชื้อครับซึ่งเราในฐานะที่คนทำข่าวนะครับติดตามอย่างต่อเนื่องคุณสมชายแม้เขาเรียกว่าเพลียเลยถ้าภาษาวัยรุ่นหน่อยเพลียเลยตอนนี้เพลียรู้สึกใจหายนะคือมันเหมือนว่าเราเนี่ยยังไม่สามารถแก้อะไรได้แล้วก็เหมือนกับว่าวันเนี้ยมันยังไม่มีความหวังอะไรเท่าไหร่ถึงแม้ว่าจะใช้ยาแรงนะฮะครับมีการล็อกดาวน์มีการประกาศพื้นที่ควบคุมอะไรเนี่ยก็เป็นยาแรงนั่นแหละคือเราเหมือนช้าทุกอย่างคือตามหลังโลกตลอดหมายถึงว่าวิ่งผมยังจำได้เลยเพราะเราจัดรายการนั่งอยู่ตรงเนี้ยเราเห็นเลยว่าเดลต้ามาครั้งแรกเนี่ยอยู่ที่แจ้งวัฒนะในแคมป์คนงานแคมป์คนงานไม่กี่คนเองไม่กี่คนเองอแต่ท้ายที่สุดตอนนี้กลายเป็นว่าทั่วประเทศไทยเนี่ยนะครับตอนนี้เดลต้าเนี่ย 78.2% หมายถึงว่าสายพันธุ์เดลต้าที่ระบาดอยู่ในประเทศที่หนักที่สุด78นี่นะเป็นสายพันธุ์เดลต้าล้วนๆใช่ตอนนี้เนี่ยคือหนักเลยสายพันธุ์เดลต้านะครับคือเป็นสายพันธุ์ที่มาจากอินเดียครับถ้าทางวันนี้ที่มีตัวเลขยืนยันในเรื่องของการทำเซอร์วิสได้ทำตัวเลขในเรื่องของการไปเอาตัวเลขมานะครับทำวิจัยอะไรต่างๆเนี่ยมีคุณหมอสุภกิจศิริลักษณ์อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์นะก็ระบุว่าจากการเฝ้าระวังสายพันธุ์โควิดในประเทศไทยเนี่ยครับก็ดูแนวโน้มแล้วเนี่ยนะครับจากการสุ่มติดเชื้อเพิ่มหมดเนี่ยคือเขาสุ่มนะอันนี้ก็ต้องยับสุ่มแต่ว่ามันเป็นผลเหมือนลักษณะการวิจัยก็สายพันธุ์เดลต้าตอนนี้มีทั้งหมดเนี่ยประเทศไทยเนี่ย 78.2% อ๋อนี่นับทั่วประเทศเลยนะทุกจังหวัดที่มีการติดเชื้ออันนี้สุ่มเลยในประเทศนะมันเช็คเป็นเปอร์เซ็นต์มาสายพันธุ์อัลฟาของอังกฤษครับตอนนี้นะครับ 21.2% สายพันธุ์เบต้าแอฟริกาใต้ครับ 0.6% แต่ว่าที่น่าสนใจไปกว่านั้นคือกรุงเทพมหานครถุมตรวจไปเรียบร้อยสายพันธุ์เดลต้าทั้งหมดเนี่ย 86.2% โอ้ก็คือ100คนเนี่ย80คนเนี่ยติดสายพันธุ์เดลต้าใช่เฉพาะกรุงเทพนะกรุงเทพคนที่ติดแต่คนที่ติดนะครับนะแล้วก็สายพันธุ์อัลฟาของอังกฤษเนี่ยนะอังกฤษเนี่ยนะสายพันธุ์เนี้ยก็ 13.8% 100% 100คนเนี่ย13คนครับก็สายพันธุ์เบต้ายังไม่พบผู้ติดเชื้อนี่ครับสรุปว่าก็คือสายพันธุ์เดลต้าที่มาทีหลังแต่ว่าก็มาแรงแซงโค้งมาเลยนะฮะก็ถ้าที่จำได้ตอนนั้นคือติดที่ที่แจ้งวัฒนะแจ้งวัฒนะแล้วก็สุดท้ายเราเอาไม่อยู่เราก็พยายามสกัดกันอยู่นะครับไม่ให้คนงานออกไปต่างจังหวัดกลับภูมิลำเนาแต่ท้ายสุดก็กลับไปก็ไปติดที่ต่างจังหวัดภูมิลำเนานั่นแหละเต็มไปหมดแต่วันนี้ก็คือกระจายทั่วแล้วถ้าเป็นอย่างนี้74จังหวัดคุณสมชายครับณวันนี้ประเทศไทยมีประมาณ76จังหวัดครับ77รวมทั้งกรุงเทพใช่มั้ยกรุงเทพด้วยปรากฏว่าสายพันธุ์เดลต้าตอนนี้74จังหวัด74จังหวัดสายพันธุ์เดลต้า
กระจายไปหมดแล้วส่วนเบต้าเนี่ยนะคือแอฟริกาเนี่ยนะครับแอฟริกาเนี่ยครับแอฟริกาเนี่ยมาจากพื้นที่ภาคใต้ส่วนใหญ่มากสุดก็ที่ยะลานะครับตรังสงขลานะครับนี่คือให้เห็นว่าสภาพการของเราเวลานี้มันหนักหน่วงจริงๆที่เขาเป็นห่วงก็คือว่าสายพันธุ์เดลต้าเนี่ยเป็นสายพันธุ์ที่ติดเร็วแล้วก็ถ้าไปอยู่ในร่างกายแล้วก็ทำให้ร่างกายเนี่ยสุดเร็วแล้วก็ตายเร็วด้วยแล้วก็ที่สำคัญคือกลายมาเป็นสายพันธุ์ที่ติดคนไทยมากที่สุดถึง80กว่าเปอร์เซ็นต์ตอนนี้ทั่วโลกก็เดลต้าแล้วก็เดลต้านี่แหละครับที่ทำให้ปัญหาบ้านเราเนี่ยเกิดวิกฤตหนักในขณะนี้วันนี้ตัวเลขชัดเจนนะวันนี้เป็นสร้างสถิติใหม่ครับคุณสมชายก็คือ 2,200 คนนะฮะที่ติดเชื้อนะครับนี่คือเป็นการทำเขาเรียกว่าอะไรสร้างสถิติใหม่ New High New High แต่ถามว่าไอ้ New High เนี่ยมีการคาดการณ์ก่อนล่วงหน้านี้มาแล้วใช่ไหมก็แน่นอนเป็นการคาดการณ์แล้วว่าเดือนนี้จะเป็นเดือนที่พีคที่สุดเดือนสิงหาคมเนี่ยสิงหากันยาตรงเนี้ยต้นแต่ว่าเดือนนี้พีคที่สุดคือตัวเลขเนี่ยจะทะลุ 20,000 ถึง 30,000 ได้โอ้ที่เราหวังว่าจะถึง 20,000 มั้ยวันนี้ถึงแล้วถึงแล้วครับชัดเจนถึงเร็วมากด้วยไม่แต่ว่ามันถามว่าไม่เกินความคาดหมายแน่นอนครับเพราะว่าตัวเลขที่ผ่านมาเราไม่ค่อยจะได้ตรวจครับใช่ไหมคือตรวจเชิงลูกน้อยใช่ไหมคือหนึ่งตรวจเชิงลูกน้อยเพราะว่าตอนนี้ผู้คนที่สงสัยว่าตัวเองจะติดเชื้อเนี่ยก็ยังไปตรวจไม่ได้ครับใช่ไหมฮะเราก็ต้องใช้อะติเจนเทสเนี่ยไปตรวจอยู่อะติเจนเทสเนี่ยไปตรวจอยู่ที่ตรวจกันเองเนี่ยที่ตรวจกันเองซึ่งวันนี้พอตรวจแล้วก็ถ้าใครมีผลเป็นบวกครับจะต้องไปตรวจที่โรงพยาบาลก็ยังไม่ได้รับการตรวจเท่าที่ควรคือยังเป็นปัญหาอยู่อ๋อหมายถึงว่าถ้าตัวเองตรวจเองแล้วมีเชื้อถ้าจะไปเข้าโรงพยาบาลก็ต้องตรวจซ้ำแต่ว่ายังตรวจซ้ำไม่ได้ก็มีเยอะปัญหามันมีตรงนี้เป็นด่านแรกตรงนี้มันไม่ผ่านตัวเลขเนี่ยมันสูงอยู่แล้วทุกคนก็รู้แต่ว่านี่คือที่เรามาพูดคือวันนี้คือตัวเลขที่ทางสบคเขาได้ตรวจแล้วได้พบได้อะไรชัดเจนแล้วนะครับเขาถึงประกาศว่าวันนี้คือติด 20,200 รายเสียชีวิตก็สร้างสถิติใหม่อย่างที่ว่านะครับ188รายเสียชีวิตนะครับ188นะครับสะสมทั้งหมดเนี่ยครับตอนนี้คือตั้งแต่ปี63แล้วกัน 5,503 คนเยอะไหมคุณสมชายเยอะสิเยอะครับตอนนี้ผู้ป่วยที่รักษาอยู่ในโรงพยาบาลนะครับทั้งหมดเนี่ยผู้ป่วยทั้งหมดเนี่ย 211,076 รายอันนี้อยู่ในโรงพยาบาลครับแต่ว่าอยู่ในโรงพยาบาลที่ป่วยจริงๆนะอยู่ในโรงพยาบาลหลักๆนะครับที่ป่วยนะครับคือ 71,946 รายนอกนั้นอยู่โรงพยาบาลสนามและที่อื่นๆก็ประมาณแสนกว่าคนก็คือนับตามบ้านด้วยอะไรอย่างงี้ใช่ไหมอาการหนัก 4,910 รายใส่เครื่องช่วยหายใจ 1,035 รายครับไอ้ที่เรามองว่าใส่เครื่องช่วยหายใจ 1,000 กว่าเกือบทุกวันเนี่ยมันเป็นเพราะว่าเครื่องช่วยหายใจมันมีแค่นี้ครับมันเพิ่มไม่ได้เรามีไม่เยอะมีไม่เยอะมันก็เลยตัวเลขก็เลยยันอยู่แค่นี้แต่ว่าถ้าเครื่องช่วยหายใจมีเยอะมันก็ต้องใส่มันก็ต้องใช้อีกใช่ไหมเนี่ยสะท้อนให้เห็นว่าคือตัวเลขในผู้เสียชีวิตเนี่ยนะทั้งหมดเนี่ย188รายเนี่ยนะครับคือถ้าเราดูค่ากลางเนี่ยนะค่ากลางคือทราบผลติดเชื้อและเสียชีวิต7วันอันนี้ก็เยอะนะคือส่วนใหญ่นะครับวันนี้คือนานสุดที่อยู่ที่บ้านเนี่ยที่รักษาอยู่ที่โรงพยาบาลเนี่ยนานสุดเนี่ยนะ101วัน101วันนะนี่นานสุดแล้วที่รักษาอยู่โรงพยาบาลที่เสียชีวิตแล้วก็เสียชีวิตที่บ้านระหว่างนำส่งเนี่ย4รายเป็นกทม2รายปัตตานี1รายยะลา1รายนะครับส่วนผู้ที่เสียชีวิตส่วนใหญ่เนี่ยนะครับ60ปีขึ้นไปเนี่ย128รายนะครับอายุต่ำกว่า60เนี่ยมีโรคเรื้อรัง44รายนะครับเนี่ยก็เป็นตัวเลขที่แล้วก็รู้สึกว่าแหมในช่วงสถานการณ์แบบนี้ถ้าเรามีวัคซีนดีมีมาตรการป้องกันอะไรต่างได้ดีเนี่ยมันก็ช่วยลดอะไรได้เยอะใช่ไหมครับอย่างที่จำนวนผู้เสียชีวิตผู้บาดเจ็บผู้ติดเชื้อเนี่ยแต่ว่าอย่างเช่นแฟนเพจของเราก็ส่งข้อความเข้ามาเหมือนกันก็บอกว่าเนี่ยคนท้องนะฮะคนท้องติดเชื้อแล้วตายก็มีนะครับครับถือว่าเป็นเหตุที่เศร้าหดหู่มากนะครับครับอันนี้มันคือบางทีมันก็มีหลายคนนั่นแหละหลายประเภทที่ตายเด็กก็มีผู้สูงอายุก็เยอะก็ตอนนี้ก็คือหมายถึงว่าเอาละถ้าเป็นถ้าติดเชื้อเดลต้าเนี่ย
ครับแน่นอนว่าเชื้อค่อนข้างจะแรงครับนะก็หลายๆวันในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเราก็มักจะเห็นคนเสียชีวิตเยอะครับวันนี้โอเคสร้างสถิติใหม่188รายคือสูงสุดแล้วก็ยังมาคิดกันว่าเอ๊ะก่อนหน้านี้เนี่ยประเทศไทยเนี่ยได้รับคำชื่นชมจากทั่วโลกนะว่าเป็นประเทศที่สามารถดูแลผู้ติดเชื้อให้อยู่ในวงจำกัดได้ดีอันดับต้นๆของโลกคือแต่วันนี้ทำไมเป็นแบบนี้ไปได้คือเราพูดกันเรื่องวัคซีนเนี่ยนะวัคซีนจริงเป็นปัจจัยหลักนะครับปัจจัยหลักว่ามันเป็นตัวที่ทำให้สามารถลดเชื้อได้ลดการตายได้ลดการติดได้อะไรได้แต่ว่าท้ายสุดแล้วเราก็มันล้มเหลวมาแต่ต้นไงคือการสั่งซื้อเนี่ยมันเป็นปัญหามากอย่างวันนี้ก็เข้ามาไม่ครบตามกำหนดใช่อย่างวันนี้ก็ชัดอีกแล้วนะวันนี้ก็คุณหมอบุญครับนะก็พูดถึงเรื่องการนำเข้าของวัคซีนไฟเซอร์เข้ามา20ล้านวันนี้ก็กลายเป็นที่เป็นคนเปิดประเด็นวันนี้วันนี้ก็กลายเป็นประเด็นวัคซีนทิพย์ไปอีกแล้ววัคซีนคือยอมแพ้แล้วเพราะว่าก็คุณหมอบุญก็อธิบายว่าคือการซื้อวัคซีนเนี่ยมันต้องผ่านหน่วยงานของรัฐครับคือเอกชนไปเจรจาได้แต่ให้หน่วยงานของรัฐเป็นคนซื้อเอกชนมีเงินจะไปซื้อเองนี่ไม่ได้ต้องผ่านหน่วยงานรัฐเท่านั้นครับคือก็น่าแปลกใจนะครับว่าคุณหมอบุญเองก็พูดไปอย่างนี้ปุ๊บก็แน่นอนว่าวันนี้ก็กลายเป็นว่าคนที่คาดหวังว่าจะซื้อแอสตราเซเนกานะครับให้ที่จะกระจายไปยังโรงพยาบาลเอกชนต่างๆก็เริ่มจะมีปัญหาแล้วมีคือลิบลีแล้วถ้าเป็นอย่างนี้ถ้าเป็นอย่างนี้ก็คือว่าถ้าจะสอนแล้วยอมแพ้อยากจะจองผ่านโรงพยาบาลเอกชนครับถ้าฟังคุณหมอบุญพูดแบบนี้แล้วเนี่ยความหวังที่คือตอนนี้เนี่ยบ้านเราเนี่ยพูดถึงไฟเซอร์กันอยู่พอสมควรไฟเซอร์ที่กำลังพูดอยู่ทุกวันนี้ที่กำลังจะฉีดวันที่9เนี่ยประเดิมเนี่ยนะครับก็คือว่าอันนี้ทางสหรัฐอเมริกาให้มา 1.5 ล้านโดสอันนี้เข้ามาแล้วนะอันนี้เข้ามาแล้วรอที่จะฉีดแต่เขาจะฉีดให้กับกลุ่มด่านหน้าก่อนด่านหน้าคือบุคลากรทางการแพทย์ทีนี้ก็มันก็มีข่าวทุกเวลาวันนี้ว่าเอ๊ะทำไมคนบางกลุ่มใช่ไหมคนบางกลุ่มมันได้พิสิทธิ์ไปก่อนอย่างนั้นอย่างนี้บางจังหวัดทำไมได้ก่อน VIP ครับคือต้องยอมรับนะไอ้เนี้ยเรื่อง VIP เนี่ยไม่ใช่ยอมรับยังไงคือมันแก้ไม่ได้ถ้าทำจริงๆมันน่าจะแก้ได้นะก่อนรัฐบาลแก้อะไรล่ะผมก็งงก็คือมันก็แหมคำว่าแก้ไม่ได้นี่คือไม่รู้จะพูดยังไงครับจริงๆมันแก้ได้ทุกอย่างแต่ว่าพอบอกว่าแก้ไม่ได้เนี่ยมันก็จะกลายเป็นปัญหาเป็นข้ออ้างอย่างเงี้ยพอมีอะไรพลาดขึ้นมาก็แก้ไม่ได้คือมันสามารถแทรกได้มันสามารถจะใช้ได้เพราะว่าไม่มีใครไปไล่นับโดสไงครับแล้วสมมุติว่าได้มาล้านห้าเนี่ยมันจะมีใครบ้างกี่คนอะไรต่างๆเนี่ยมันใครจะไปตรวจสอบมันซิกแซกได้แต่อย่าลืมว่าถ้าฉีดในลักษณะนี้คือใช้อภิสิทธิ์อะไรต่างๆเนี่ยยุคนี้สมัยนี้มันการตรวจสอบมันเข้มข้นนะคือจริงไม่รอดหูรอดตาหรอกคือจริงๆแล้วเนี่ยไอ้คำว่า1ล้านห้าแล้วบอกว่าได้ใช้กับกลุ่มด่านหน้าก่อนเนี่ยนะครับก็มีหลายกลุ่มไม่ใช่ว่าเฉพาะด่านหน้าเดียวแต่ว่าตอนนี้ที่พูดกันก็คือว่าอยากให้กับกลุ่มด่านหน้าก่อนครับแล้วก็หลักๆก็คือบุคลากรทางการแพทย์บุคลากรทางการแพทย์ซึ่งก็แน่นอนว่าตำรวจทหารที่เขาไปช่วยเขาก็บางคนเขาบอกเขาก็อยู่ด่านหน้าเหมือนกันแต่ว่าอันนี้ก็ต้องให้หมอก่อนหมอและพยาบาลก่อนก็คือบุคลากรทางการแพทย์ซึ่งตอนนี้เขาก็ยังมีปัญหาอยู่คือผมว่าบางทีบ้านเราเนี่ยมันค่อนข้างแปลกอย่างสมมติว่าชินแวกมาแล้วสมมติ2เข็มอย่างเงี้ยที่จะให้บูสต์กันเนี่ยก็ยังเป็นปัญหาอยู่ครับก็สลับไข้กันเนี่ยก็จะเป็นปัญหายังพูดถึงกันอยู่ทุกวันนี้ใช่ไหมวันนี้ก็มาซีโนแวควันนี้ก็มาไฟเซอร์ซึ่งแน่นอนว่าไฟเซอร์เนี่ยค่อนข้างจะ20ล้านนะที่เราคาดหวังนี่มันเป็นปัญหาหมดครับคือตอนนี้เรากลายเป็นว่าวัคซีนของเราเนี่ยดูท่าทางแล้วจะเหนื่อยนะคุณสมชายมันเป็นไปได้ไหมว่าคนเขาไม่ไว้ใจรัฐบาลอ่ะอย่างเช่นวัคซีนมาเขาให้มาเนี่ยจะกระจายวัคซีนไปฉีดแท้ๆเนี่ยก็ยังไม่ไว้ใจกันอีกก็แน่นอนข่าวมันมีทุกวันอ่ะกลัวว่าจะมาฉีด VIP คนที่ไม่เกี่ยวข้องกับบุคลากรสาธารณสุขอะไรอย่างเงี้ยทำไมคนมันไปคิดถึงเรื่องแบบนั้นไปได้คุณวิษณุก็แน่นอนแหละครับว่ามันมีตัวอย่างให้เห็นไงคือผมก็ไม่แน่ใจว่าบางคนเห็นแชร์กันเข้ามาคนโน้นคนนี้จังหวัดนั้นจังหวัดนี้ครับซึ่งมันอาจจะเป็นจริงก็ได้ทีนี้รัฐบาลเองก็ไม่ค่อยพูดอ้อมแอมพูดความจริงน่าจะตรวจสอบเลยนะมันต้องตรวจสอบแล้วไอ้ที่กรณีบางคนเนี่ยได้ฉีดเข็ม3อยากจะโชว์ไงใช่ไหมก็แชร์ตัวเองขณะฉีดเข็ม3ใช่แชร์อย่างนี้ก็รู้กันทั่วประเทศแต่อย่างนี้ใช่พอรู้แล้วปุ๊บอ้าวคนที่ยังไม่ได้เข็ม1ยังบางคนเข็ม1ยังไม่ได้เลยครับเข็ม2ยังไม่ได้ฉีดแต่ทำไมมีบางกลุ่มได้เข็ม3แล้วมันก็เลยกลายเป็นดราม่าถ้าเป็นแบบนี้ครับคือตอนนี้กลายเป็นว่าคือจริงๆนะถ้ามันเป็นดราม่าแล้วถ้ามันเห็นมันเป็นไปไม่ชอบนะหรือที่แยง
ครับแต่ถ้ามันเป็นไปด้วยไม่ชอบเนี่ยต้องรีบสอบแล้วรีบมาแถลงแต่ที่ผ่านมาไม่ค่อยเจออย่างนี้ไม่ทำฮะรัฐบาลมั่วไปหมดคือในการจัดการกับสารช่วงวิกฤตอย่างเงี้ยยากจะปิดปากท่าเดียวคือจะไปใช้อภิสิทธิ์อย่างเดียวเลยจะไปใช้กฎหมายมาปิดปากห้ามวิพากษ์วิจารณ์ซึ่งอันเนี้ยก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์อยู่ว่าเป็นการดำเนินการมิชอบด้วยซ้ำไปคือจริงๆแล้วในช่วงอย่างเงี้ยเราต้องให้ข้อมูลอย่างเต็มที่อันไหนข้อมูลไม่จริงครับชี้แจงให้ชัดเจนเลยชี้แจงให้ชัดเลยตั้งโต๊ะเลยรัฐบาลมีสื่อเยอะแยะนะแล้วก็สื่อหลักๆสื่ออื่นๆเองก็พร้อมที่ทุกวันนี้เขาก็ซัพพอร์ตรัฐบาลอยู่แล้วผมว่านะจริงๆเนี่ยมันซัพพอร์ตอยู่แล้วจริงๆเนี่ยเอาเลยเนี่ยกระทรวง DE เนี่ยครับสมมุติว่าวันนี้ข่าวมาทั้งหมดตั้งแต่เช้ามาเลยเนี่ยอันไหนมีข้อเท็จจริงที่ต้องชี้แจงเรื่องโควิดเนี่ยคุณก็แถลงเลยไล่ลิดข่าวมาเลยลิดเลยเพื่อให้เกิดความกระจ่างใช่ให้ข้อมูลเลยไม่ทําแต่ว่าแถลงแต่ตัวเลขแถลงแต่ตัวเลขแถลงแต่คนเจ็บคนตายคนเจ็บคนตายซึ่งแน่นอนว่าไอ้อย่างเงี้ยก็ควรแถลงนะก็ไม่ได้ว่ากันแต่ว่าไอ้ประเด็นไหนที่คุณบอกว่าไม่จริงคุณก็มาชี้แจงก็ควรเสริมเข้าไปด้วยใช่ไม่ใช่จะไปปิดสื่อไปเอากฎหมายมาควบคุมอย่างนั้นอย่างนี้ไปใช้อำนาจเผด็จการเขาเรียกอำนาจเผด็จการนะอำนาจแบบนี้ครับคืออำนาจที่ใช้แล้วก็ปิดปากอย่างเดียวอย่างเงี้ยมันไม่ถูกฉะนั้นเนี่ยผมมองว่ามันควรจะดำเนินการให้ข้อมูลประชาชนอย่างแท้จริงถ้ามันไม่จริงปุ๊บเนี่ยกลไกมีเพียบแต่ว่าภาพที่เราเห็นประชาชนเห็นกระทรวง DE ที่พยายามทำทุกวันนี้ก็คือว่าพยายามจะปิดปากนะต้องยอมรับความจริงตรงนี้พอผิดพลาดปุ๊บเนี่ยก็ถูกถล่มไงเพราะตอนนี้อย่างที่บอกทุกคนมีสื่ออยู่ในมือครับนั่นหมายความว่าโซเชียลคุณมี Facebook คุณมี LINE ครับถึงแม้พวกเรา TikTok ถึงแม้พวกเราที่เป็นสื่อหลักไม่นำเสนอชาวบ้านเขาก็นำเสนออยู่แล้วเขาเห็นอะไรที่ผิดปกตินะแน่นอนครับแล้วไปปิดเขาไม่ได้ด้วยนะพวกนั้นปิดปากเขาไม่ได้ด้วยนะปิดยากนะปิด Facebookของเขาเดี๋ยวเขาก็ไปทำบัญชีใหม่ขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยอย่างเนี้ยอย่างนโยบายเนี่ยที่มีความภาควิจารณ์กันอย่างหนักณเวลาเนี้ยอันน่ะเรื่องของวัคซีนก็อย่างที่บอกเราเป็นปัญหาเรื่องของที่จะมี VIP เข้ามาครับเรื่องรวมถึงเรื่องของวัคซีนที่จะสั่งเข้ามาแล้วมันไม่ได้อย่างเงี้ยคือแน่นอนอ่ะว่าถ้าวัคซีนขาดเมื่อไหร่อะไรเมื่อไหร่รัฐบาลเนี่ยจะต้องถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักอยู่แล้วเพราะตั้งแต่ต้นแล้วในการจัดการสั่งซื้อของรัฐบาลเนี่ยมันช้าไปหมดทุกอย่างมาถึงวันนี้แน่นอนว่าโควิดทั่วโลกก็ยังพุ่งสูงอยู่ความต้องการในตลาดก็สูงฉะนั้นเนี่ยโอกาสที่เราจะเข้าไปเพื่อแย่งคิวคนอื่นมาก่อนก็คงยากครับแต่ว่ามันจะไม่พูดก็ไม่ได้เพราะจะกระตุ้นให้รัฐบาลเห็นว่านี่ไงคุณตัดสินใจช้าแล้วมันจะเป็นแบบนี้แล้วคุณจะแล้ววิธีการแก้ไขปัญหาคุณก็ไล่ตามหลังโควิดไปเรื่อยๆมันไม่มีบรรจบสภาพการก็จะ 20,000-30,000 นักคนก็เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเรื่อยๆๆรัฐบาลทำอะไรเวลานี้ก็ล็อกดาวน์ไงแก้ตามหลังไงล็อกดาวน์ไปเรื่อยๆไม่ก็หาโรงพยาบาลให้โรงพยาบาลเต็มแต่ว่าลดผู้ติดเชื้อไม่ได้มันก็ไม่มีทางที่จะแก้ปัญหาได้ครับคือผู้ติดเชื้อคุณจัดการไม่ได้ครับถ้าแก้ปัญหาข้างหน้าอย่างที่คุณพูดไว้ก็คือต้องวัคซีนอย่างเดียวถ้าอย่างนี้1วัคซีนต้องสกัดในต้นทางต้อง1วัคซีนนะคุณสมชายครับ2เนี่ยตอนเนี้ยต่างจังหวัดเนี่ยนะอย่างที่บอกกันรู้กันเนี่ยคือต่างจังหวัดตอนนี้เตียงเต็มเกือบหมดแล้วครับแล้วคุณเอาแต่คนป่วยไปให้เขางบประมาณคุณก็ไม่กระจายไปให้เขาครับยาเวชภัณฑ์ต่างๆก็ไม่เคยไปให้เขากระจุกในกรุงเทพส่วนกลางมันไม่ใช่คือเอาส่งไปแต่คนแล้วเขาจะรับได้ไหมครับรัฐบาลเองพลเอกประยุทธ์ไปโอนอำนาจไว้เอา30กว่าพรบไปอยู่ในมือถ้าเป็นผมวันนี้นะคุณสมชายนะครับผมประกาศปลดล็อกให้ท้องถิ่นเลยให้ท้องถิ่นจัดมีอำนาจตัดเงินท้องถิ่นมีหมดอบต.อบจ.คุณปลดล็อกเรื่องการใช้จ่ายของอบต.ดิเพราะว่าจัดการโควิดได้เนี่ยท้องถิ่นเขาก็เอาอยู่เขาก็สามารถล็อกดาวแบบขึ้นคนได้ด้วยซ้ำไม่ไว้ใจท้องถิ่นหรือเปล่าถ้าการทำอย่างเงี้ยไม่ใช่ไม่ไว้ใจผมไม่คิดเป็นระบบไงตอนนี้เงินเนี่ยนะถ้าพูดตามตรงนะท้องถิ่นก็มีเงินนะครับเห็นก็เห็นหลายจังหวัดเขาก็สั่งใช่นี่บางท้องบางท้องถิ่นเนี่ยเขาก็เป็นคนเอาการเอางานกันแล้วกันสรุปง่ายๆว่ากันเขาเห็นว่าประชาชนมีความเดือดร้อนเขาเลยจัดการจริงๆพูดง่ายๆว่าท้องถิ่นเขาพร้อมใช่ไหมปลดล็อกให้เขาสิไม่ปลดล็อกให้เขาสักอย่างนึงที่กฎหมายระเบียบการใช้จ่ายเงินอะไรทั้งหมดเนี่ยไปล็อกให้หมดเลยคือล็อกไม่ให้เขาใช้ในช่วงวิกฤตอย่างเงี้ยมันก็เลยทำให้แต่ละจังหวัดเองบางจังหวัดถ้านายกอบจมีคุณภาพหน่อยแล้วกันพูดง่ายๆกันไม่ต้องเกรงใจกันนะไม่กระตือรือร้นที่จะช่วยผู้คนเนี่ยอันนี้เขาก็มีการ
จัดงบประมาณไปครับแต่ว่าบางอบจ.บางอะไรต่างๆนะครับมันมีเงินอยู่แต่ว่าเขาก็อาจจะกลัวเรื่องของระเบียบค่าใช้จ่ายอย่างนั้นอย่างนี้มันก็เลยกลายเป็นว่าวันนี้จะเอางบจากส่วนกลางไปอย่างเดียวไม่ได้รอส่วนกลางอย่างเดียวจริงๆต่างจังหวัดเนี่ยอบจ.อัดงบเข้าไปครับก็เราอยากจะให้ศึกษาอบจ.หลายๆแห่งที่คือผมตอนนี้เขาได้ซีโนฟาร์มแล้วนะหลายจังหวัดนะคือไอ้เรื่องซื้อก็ซื้อนะส่วนหนึ่งนะซื้อซีโนฟาร์มไปแจกส่วนหนึ่งแต่ว่าเรื่องอาหารการกินเนี่ยเขาสามารถสั่งซื้อได้อบจ.อบจ.สั่งไปเลยใช้เงินของท้องถิ่นใช้เงินท้องถิ่นเลยคือรัฐบาลเนี่ยไม่ไปทำอ่ะผมดูแล้วมันจัดการมันเป็นปัญหาอยู่ตอนนี้ไม่ต้องมาไม่ไว้ใจใครแล้วแหละคือเหมาะอย่างที่คุณพูดก็คือว่าอยากให้รัฐบาลประกาศชัดเลยปลดล็อกตรงนี้ให้ท้องถิ่นสามารถทำงานได้เต็มที่ระเบียบเลยคือกฎหมายมันมีหมดอ่ะแต่ว่าพลเอกประยุทธ์มีอำนาจสุดนี่ในการที่จะจัดการเลยว่าระเบียบตอนนี้นะโควิดอย่างนี้นะท้องถิ่นสามารถที่จะใช้การข้อยกเว้นตรงนี้ไปซื้อได้เลยนะคือแก้ระเบียบปลดล็อกให้ท้องถิ่นจัดการได้ครับเอาเงินออกมาใช้เพื่อโควิดได้ถ้าทำอย่างนี้นะคุณสมชายตอนนี้ก็ทำยังไม่สายนะใช่ไหมมันจะไปสายได้ยังไงแต่ตอนนี้คือตอนนี้นะคุณเอาแต่คนลงไปอยู่ท้องถิ่นครับไปจังหวัดนั้นจังหวัดนี้แต่งบประมาณคุณไม่จัดลงไปแล้วเขาจะทำยังไงได้เรื่องเงินในเรื่องหลักเลยนะแน่นอนเพราะว่าการจะขับเคลื่อนการจะแก้ปัญหาซึ่งเป็นวิกฤตของชาติอย่างนี้คือต้องแก้คือล็อกดาวน์เนี่ยมันล็อกดาวน์ไม่สำเร็จก็เพราะว่าหนึ่งเนี่ยคนเนี่ยกลัวอดไงครับเขาก็ต้องออกมาก็พูดกันเยอะไงคนเดี๋ยวนี้ได้ยินชาวบ้านพูดเยอะเอ้ากลัวอดมากกว่าใช่ไหมฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมุติอะต่างจังหวัดนะผมว่าล็อกง่ายเลยครับเพราะอบต.อบจ.เทศบาลก็มีตังค์กำนันผู้ใหญ่บ้านก็มีตังค์ก็ไม่ใช่มีตังค์คือกำนันผู้ใหญ่บ้านก็มีเป็นกำลังหลักให้อยู่แล้วครับถ้ามหาไทยนายกสั่งว่าเอาเดี๋ยวปลดล็อกให้มหาไทยไปจัดการเลยสั่งเลยท้องถิ่นมีอำนาจเลยโอ้ท้องถิ่นเขารู้หมดนี่ใครอยู่ตรงไหนใช่ไหมทุกท้องห้ามออกเลยห้ามออกแล้วก็เอาข้าวไปแจกได้เลย14-15วันผมว่ามันก็ได้จะอยู่ครับน่าจะลองทำอย่างนี้ดูนะคือใช้กลไกท้องถิ่นที่ผ่านมาทำอะไรมาเยอะมันก็ล้มเหลวมันก็ยังมียอดติดเชื้อยอดผู้เสียชีวิตไม่ยอมกระจายอำนาจก็ลองทำอย่างนี้ดูสักวันนี้ผมไม่เห็นรัฐบาลขอความร่วมมือจากท้องถิ่นนะคุณสมชายมีไหมครับมีแต่กทมซึ่งเรายังมองว่าอันนี้ก็คือแหมมันเหมือนระดับชาติมากกว่าแต่ถ้าต่างจังหวัดเนี่ยผมยังไม่เห็นว่ารัฐบาลเองจะขอความร่วมมือจากท้องถิ่นให้ไปช่วยจัดการมีแต่สั่งผู้ว่าให้ผู้ว่าไปคณะกรรมการคือปล่อยให้เป็นคณะกรรมการควบคุมโรคต่างในจังหวัดก็เขาเหมือนกับว่ามอบอำนาจให้ผู้ว่าไปแล้วเป็นเรื่องของการทำงานแบบกระทรวงสาธารณสุขเป็นการควบคุมโรคมากกว่าครับถึงแม้ผู้ว่าจะเป็นสูงสุดในจังหวัดแต่ว่าคุณมองว่ามันยังทำเหมือนกับกระทรวงสาธารณสุขทำใช่ไหมมันไม่มันความหมออะฉะนั้นเนี่ยผมอยากเห็นนี่คืออยากให้ท้องถิ่นเขามีอำนาจเต็มๆปลดล็อกเรื่องระเบียบค่าใช้จ่ายให้เขาเลยครับก็หวังว่าเสียงนี้อาจจะไปถึงรัฐบาลบ้างนะพูดถึงเรื่องงบแล้วมีคนพูดกันเยอะนะประเด็นที่คุณพูดเนี่ยที่ผ่านมาก็มีคนพูดกันเยอะก็นี่ผมก็ไปฟังเขาอย่างนี้คือไม่ใช่ผมคิดเองนะคือผมเห็นแล้วต่างจังหวัดท้องถิ่นเนี่ยเขาคิดกันอยู่แล้วเขาอยากปลดล็อกเขาอยากช่วยแต่ว่ากฎระเบียบอำนาจต่างๆมันไม่เอื้อให้เขาไงคุณสมชายครับมันถึงดึงมาไม่ได้ไงอย่างเนี้ยอย่างมีแฟนเพจเราก็บอกเนี่ยครับอสมมีอยู่ทุกจังหวัดนะครับทำไมไม่ใช้งานบ้างแต่ว่าเขาก็ใช้งานอยู่นะครับทุกวันนี้อสมก็ทำงานหนักคือเขาใช้งานเขาใช้งานหนักไงแต่ว่าขวัญและกำลังใจก็ไม่มีเขาเหนื่อยมากมันสู้มานานปีสองปีอะแต่นี่งบประมาณเนี่ยคือหมายถึงว่าในการที่จะเสริมเนี่ยหมายถึงว่าในการที่จะช่วยเนี่ยเงินของท้องถิ่นก็พอมีครับไปรอเพื่อจะสร้างถนนหนทางอยู่ทำไมโครงการไปขายอยู่ทำไมพักไปก่อนตอนนี้ก็คือต้องช่วยก่อนเลยระดมเงินเอามาช่วยทางนี้ดีกว่าสมมติว่าจังหวัดหนึ่งจังหวัดใดนะมันมีสักสองอำเภอหรือหนึ่งอำเภอหรือตำบลอะไรต่างๆเนี่ยเขาก็มีหน่วยของเขาอยู่แล้วว่าคนติดโควิดอันนี้ล็อกเลยห้ามออกมาแล้วเอาเข้าไปแจกยังได้เลยคุณน้ำใจเพราะว่าแต่ละหน่วยเขาก็มีอบต.แต่อบต.งบไม่พอมีเทศบาลครับเทศบาลไม่พอก็ไปที่อบจ.เงินก็มีอยู่แล้วแล้วก็เสริมมาจากของรัฐอีกมาเสริมเข้าไปมันก็อยู่ได้นะผมว่านะครับล็อกอยู่ผมว่าได้อย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าไม่คิดทำนะปล่อยให้มันสั่งไปแล้วสั่งไปแล้วแบบบริหารแบบเหมือนไม่บริหารแบบทุกวันเนี้ยครับมันก็ยังอยู่ในสภาพแบบเนี้ยสภาพอย่างนี้คือตื่นเช้ามาเราก็จะเห็นว่ามีวันนี้มีผู้ติดเชื้อเท่าไหร่ผู้เสียชีวิตเท่าไหร่นอนรอเตียงเท่าไหร่ก็จะเป็นอย่างนี้มาโดยตลอดคือวันเนี้ยสภาพการมันเป็นอย่างนี้คุณสมชายครับคือมันเวลาไปนั่งคุยกันในวงต่างๆเนี่ยก็มีคำพูดกันเยอะแยะนะเรื่องเฮ้ยเปลี่ยนตัวนายกไหมแล้วถ้าเปลี่ยนตัวนายกแล้วมันจะแก้ปัญหาได้ไหมครับก็แก้ถ้าเปลี่ยนตัวนายกแล้วทำแบบเดิมๆมันก็แก้ไม่ได้อยู่ดีคือบางคนก็เสนอว่าเอ้ยมันเปลี่ยนตัวนายกตอนนี้ก็เหมือนกับที่เราเปลี่ยนตัวนายกตัวอย่างเปลี่ยนตัวผบ.ช.น.หน่อยเนี่ย
ก็เปลี่ยนมาปั๊บก็กวดขันโน่นนี่นั่นอะไรต่างๆมันมีนโยบายใหม่ๆออกมามันจะได้ดูกระจุ่มกระชวยหน่อยไอ้นี่แหมรัฐบาลลุงตู่เฉยยังอยู่แบบเดิมยังอยู่แบบเดิมไม่มีมาตรการอะไรที่ทำให้มันรู้สึกว่ามีความหวังมีความหวังไม่มีมันก็เลยมีเสียงเรียกร้องอยากให้เปลี่ยนตัวใช่ใช่เพราะอะไรเพราะถ้าเหมือนเราเหมือนกับที่มีการมีคนยกตัวอย่างว่าเอ๊ะถ้าเป็นผบ.ช.น.มาปั๊บเนี่ยเดี๋ยวนโยบายใหม่ๆต้องมาครับใช่ไหมมันจะได้กระชุ่มกระชวยมาใหม่จะได้จัดการนู่นจะได้จัดการนี่จะได้มาต่อยอดอย่างน้อยก็จะแก้ปัญหาได้ช่วงนึงแหละเอาล่ะต่อยอดไปเลยมันจะได้ขันน็อตอะไรต่างๆมันเห็นความบกพร่องแล้วก็ลุยกันไปต่อแต่ถ้าอยู่ในสภาพอย่างเนี้ยมันก็เป็นใช้มาครม.ก็ไม่เคยปรับครับก็ใช้ข้าราชการมาบริหารอย่างเดียวใช้จนช้ำหมดแล้วใช้จนช้ำจนคิดไม่ออกแล้วว่ามันจะไปอะไรก็เป็นมาตรการเดิมๆมันยืนอย่างเงี้ยแล้วตัวเลขก็พุ่งจะให้ปรับครม.ปรับยังไงก็ปรับแต่ละครั้งก็เลือกคนมาทำงานแทบจะไม่ได้อะคนก็นี่ไงก็คือว่ามันก็ต้องอยู่ที่นายกเขาจะตัดสินใจมันถึงพอไม่ตัดสินใจแบบนี้เขาถึงมีคำถามว่าแล้วเปลี่ยนได้ไหมทีนี้การเปลี่ยนแน่นอนว่าการเปลี่ยนนายกมันก็ยากเพราะว่ามันมีกระบวนการเยอะมันมีกระบวนการครับมันไม่ใช่ว่าลาออกแล้วหานายกจะเอาคนมันก็มีการตั้งคำถามกันในคุณสมชายว่าถ้าลาออกแล้วก็ใครเป็นไอ้คำถามใครเป็นเนี่ยอย่าถามเลยเพราะทุกวันเนี้ยคนที่เป็นเนี่ยมันมีอยู่แล้วถ้าเป็นปั๊บก็มีศักยภาพพอแต่ว่าไอ้คนที่มีอยู่เนี่ยหมายถึงว่าองค์ประกอบเขาเนี่ยสวพวกเนี้ยจะหนุนเขาไหมอย่าถามว่าใครถามว่าใครมาเป็นได้ไหมคือถ้าเราดูตามองค์ประกอบแน่นอนว่าที่มีอยู่เนี่ยตามรัฐธรรมนูญก็มีสองช่องทางอยู่แล้วก็คือว่าช่องทางหนึ่งก็เสนอกันมาจากในการเลือกตั้งก็แน่นอนว่ามีคุณอภิสิทธิ์คุณหญิงสุดารัตน์นะครับเพื่อไทยก็สองสามคนก็วันนี้คนเหล่านี้เป็นได้ไหมก็แน่นอนว่าองค์คาประยบในการเลือกนายกเขาคงยังไม่ยอมรับละครับก็คงจะเลือกยากอยู่ไม่เป็นไรอันนั้นมันอีกนานแต่ว่าอันนี้ให้เห็นสภาพว่ามันยังอยู่กันอย่างเนี้ยครับแล้ววันนี้ก็มาอีกประเด็นหนึ่งที่มันเป็นดราม่ามาอีกอันหนึ่งก็คือเรื่องของงบประมาณรายจ่ายที่กำลังพิจารณาอยู่ที่อยู่ในสภาอยู่ในสภากรรมธิการก็มาเถียงกันระหว่างงบกลางที่มีระหว่างก้าวไกลกับเพื่อไทยเหมือนกับมาทะเลาะกันเองอ่ะคนก็เลยมองว่าเอ๊ะเป็นฝ่ายค้านด้วยกันทำไมหรือมาคือผมดูนะคือจริงๆแล้วเนี่ยงบอันนี้ก็มาอาจจะมาจากงบเรือดำน้ำที่จัดซื้อมาแล้วก็หมื่นกว่าล้านหมื่นกว่าล้านที่กองไว้เนี่ยแล้วก็ท้ายสุดละเพื่อไทยก็เห็นว่างบอันนี้ควรจะไปอยู่ที่นายกรัฐมนตรีเป็นงบกลางครับก้าวไกลก็ควรจะไปอยู่ที่สปสช.ให้กระทรวงสาธารณสุขลงไปครับแล้วพอโหวตต่างกันปั๊บก็เล่นเกมการเมืองไงคือผมว่าบางทีนะอันเนี้ยที่เราติดตามข่าวมาคืองบอันเนี้ยถ้าถามผมนะครับผมก็เห็นว่าคุณไปอยู่งบกลางครับเพราะว่างบกลางอันเนี้ยเขาไปใช้เพื่อโควิดมันสามารถท่านนายกใช้ได้เนี่ยมันสามารถใช้ได้เร็วใช่ไม่ต้องผ่านกระบวนการขั้นตอนเยอะใช่แต่ว่างบกลางเนี่ยแน่นอนว่ามันจะถูกผันไปอย่างอื่นได้ครับก้าวไกลก็เป็นห่วงว่าอันเนี้ยมันก็อาจจะเหมือนตีเช็คเป๋าให้นายกคือใช้เงินหาเสียงแหละแต่ว่าคำตอบอีกคำตอบก็คือว่าหนึ่งในข้าวไกลก็พยายามจะยกว่าเมื่อคุณไม่ไว้ใจพลเอกประยุทธ์แล้วคุณจะเอางบมาให้เขาใช้ทำไมอีกแล้วไปพูดถึงว่างบนี้อาจจะต้องถูกแปรเปลี่ยนไปใช้เพื่อ เดี๋ยวมาเอาไปซื้ออุปกรณ์มาปรับม็อบอีกอะไรคือไปอย่างนั้นเลยครับมันก็เลยทำให้ภาพที่ออกมามันไม่ค่อยสวยคือแน่นอนแล้วถ้าคนที่ดูแล้วผมก็เฉยๆนะแต่ผมว่าผมเห็นด้วยว่ามันควรจะไปอยู่เป็นงบกลางนั่นแหละกลางงบกลางเพื่อที่นายกจะได้ใช้เรื่องโควิดครับนะครับตอนนี้คือถ้าใช้นอกรูนอกทางก็จะมีการตรวจสอบอยู่แล้วหรือข้อเท็จจริงถ้ามีการโหวตกันเกิดขึ้นนะคุณสมชายนะครับถ้ามีการโหวตกันจริงๆก็ถึงแม้ว่าเพื่อไทยมาหนุนก้าวไกลเสียงก็อาจจะแพ้รัฐบาลอยู่แพ้รัฐบาลอยู่ดีเพราะรัฐบาลเขาเสียงมากฝ่ายรัฐบาลก็กรรมธิการก็เสียงมากกว่าอยู่แล้วครับแต่ว่าจะเอาเป็นประเด็นทางการเมืองไงตอนนี้มันกลายเป็นประเด็นทางการเมืองไปแล้วประเด็นนี้ก็เลยกลายเป็นว่าจริงๆก็มีหลายคนพูดแล้วนะว่าเรื่องนี้จริงๆงบเป็นการช่วยโควิดทั้งนั้นแหละครับแต่ว่าจะช่วยให้ไปอยู่ที่นายกหรือจะให้ไปอยู่ที่สธครับสปสชเนี่ยอันไหนมันจะตรงดีกว่ากันแต่ที่ผ่านมามันก็ต้องอยู่ที่นายกนะงบกลางคืองบกลางมันงบฉุกเฉินไงครับใช้จ่ายเพื่อการฉุกเฉินฉะนั้นเนี่ยแน่นอนว่าถ้านายกเอาไปใช้ไม่ถูกก็จะมีการตรวจสอบครับแต่ตอนนี้สภาพการต้องยอมรับว่ามันเป็นโควิดไงเขาถึงเอาไปวางไว้ตรงนั้นแต่ว่าอันนี้คือเป็นความจริงประเด็นนี้ไม่น่าจะกลายเป็นประเด็นการเมืองนะ
ก็มันถูกคือพอก้าวไกลก็โมโหเขาฉุนก็ฉุนเพื่อไทยคล้ายๆว่าเอ๊ะไหนว่าคุณนี่ไงพอฉุนแล้วมันก็เลยกลายฝ่ายค้านมาโต้กันเองคือจริงๆก็เป็นการเห็นคนละมุมอ่ะครับซึ่งโหวตไปก็แน่นอนถึงแม้ว่าเพื่อไทยจะมาอยู่ฝั่งนี้ก็ไม่ชนะอยู่ดีแต่ว่าเพื่อไทยก็มีจุดยืนแบบนี้ครับซึ่งก็ไม่ได้เห็นจะมีอะไรเลยเพราะว่าเป้าก็ไม่ได้เปลี่ยนอะไรมากนักแค่เป็นวาทกรรมทางการเมืองกันนะทำไมไปให้บิ๊กโตทำไมไม่ไปให้ฐานะสุขครับแต่ว่าภาพของชาวบ้านที่มองคนที่มองเขาก็จะมองว่าเอ๊ะฝ่ายค้านทำไมต้องมาทะเลาะกันเองฝ่ายค้านก็แน่นอนเพราะรัฐบาลกำลังเพี้ยงพร้ำอยู่แล้วฝ่ายค้านก็ทะเลาะกันเองกลายเป็นว่าเออแทนที่จะฝ่ายค้านจะช่วยกันตรวจสอบกลับมาทะเลาะกันเองแต่นี่อะไรอย่างเงี้ยก็กลายเป็นอย่างเงี้ยคือพอเล่นการเมืองกันเยอะขึ้นก็แน่นอนว่าเพราะยุคนี้อย่างที่บอกเลยครับว่าทุกคนก็มีปากมีเสียงได้เต็มที่มีโซเชียลมีสื่อครับนะทั้งสองฝ่ายก็จับจ้องกันนะคุณต่างฝ่ายต่างมีเกลียวเป็นมีแฟนตัวเองด้วยปีนเกลียวกันเมื่อไหร่เรียบร้อยเมื่อนั้นนะนี่คือสภาพการของประเทศไทยซึ่งแน่นอนนอกจากเห็นแตกแยกกันแล้วยังเป็นปัญหาเรื่องโควิดวิกฤตอีกสรุปว่าวิกฤตไปทั่วแล้วกันวิกฤตซ้อนวิกฤตใช่ไหมครับเอาเป็นว่าไม่เป็นไรก็อันนี้เป็นความเห็นที่แตกต่างกันได้บางประเด็นนะครับทุกอย่างก็มีทางออกยังมีเวลาที่จะแก้ไขอยู่เยอะแยะมากมายนะครับแต่ว่าวันนี้ถ้าเราจะพูดนอกเหนือไปกว่านี้ไม่ได้แล้วนะเพราะว่าเวลาหมดอีกแล้วนะคุณวิษณุนะนะฮะก็คือเรื่องที่เกิดขึ้นในรอบวันเราก็จะมาคุยกันอย่างนี้เนาะนะครับแต่ว่าคุยกันมาก็เวลาหมดแล้วนะครับแต่ว่าก่อนจากกันเนี่ยเราก็มีสิ่งดีๆจากผู้สนับสนุนรายการของเราหน่อยนะครับก็คือธนาคาร อาคารสงเคราะห์นะครับหรือธอส.ธนาคารบ้านของคนไทยธนาคารที่ทำให้คนไทยมีบ้านนั่นเองก็มีข่าวฝากออกมานะว่าในช่วงวิกฤตโควิดอย่างเงี้ยถ้าเราจะไปธนาคารไปที่เคาน์เตอร์เนี่ยคนมันเยอะแยะมากมายไงอาจจะเป็นการแพร่เชื้อซ้ำเข้าไปอีกนะครับครับก็เลยมีโครงการที่ใช้ทำธุรกรรมการเงินเนี่ยผ่านแอปพลิเคชันนะครับก็คือผ่าน GHBO นะครับแอปเดียวจบนะครับแอปเดียวครบจบทุกบริการของธอส.รวมไว้ในมือคุณนะครับทั้งชำระเงินกู้ทั้งกู้เพิ่มเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ซื้อสลากออมทรัพย์ผ่อนดาวทรัพย์ NPA นะครับแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลและก็บริการอื่นๆอีกมากมายก็เข้าไปดูได้ในแอปพลิเคชันนี้นะครับก็คือดาวน์โหลดนะครับดาวน์โหลดไปที่ GHBO นะครับได้ทั้ง App Store และก็ Google Play นะครับถ้าสงสัยอยากจะถามชัดๆให้เจ้าหน้าที่อธิบายให้ฟังเนี่ยก็คือโทรไปที่ call center นะครับหมายเลข02-645-9000 02-645-9000หรือเข้าไปในเว็บไซต์ของธอส.ก็ได้ก็จะมีรายละเอียดตรงนี้บอกทั้งหมดเลยนะครับนี่ก็คือบริการดีๆที่ธอส.มอบให้นะครับแฟนเพจของเรานะครับวันนี้เวลาหมดแล้วนะคุณวิษณุนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยมีอะไรก็กลับมาคุยกันใหม่ในเวลาเดิมประมาณ6 โมงกว่านะครับกับรายการBig Talk Big Story กับพวกเราทีมข่าวของ Post Today วันนี้ขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามเราแล้วก็ขอบพระคุณที่แฟนเพจที่มีคอมเมนต์มีข้อเสนอแนะอะไรต่างๆร่วมกันจัดรายการด้วยกันครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้ลานะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสนับสนุนโดยธนาคารอาคารสงเคราะห์เล่าเรื่องเด่นคุยเรื่องดังฟังกันได้ทุกวัน Big Talk Big Story